สวัสดีครับผมวรเชษฐ์เอ็มเปียนะครับหรือเชษฐ์สมายบัฟฟาโลนะครับตอนนี้มันดีมากๆนะฮะรู้สึกว่าเป็นสิ่งที่เหมือนสวรรค์บนดินโลกใบเล็กใบหนึ่งที่เราสร้างขึ้นมาเองโดยที่มือทั้งสองมือของเราโดยที่ผมเองก็ใช้หลักของพ่อหลวงก็คือว่าเรียนรู้ศึกษาจากท่านแล้วก็ดำรงชีวิตที่การพอเพียงพอแล้วทุกวันนี้มันมีเหลือเราก็แบ่งปันก็ชีวิตประจำวันที่ใช้หลักของพ่อหลวงเนี่ยมาดำเนินชีวิตคือหมายความว่าเราเองเรารู้จักกินจักใช้อย่างเช่นว่าเรามีรายได้เท่านี้สมัยก่อนผมมีรายได้เยอะมากๆมีเงินหลายสิบล้านก็หมดไปโดยที่เราใช้ไม่เป็นอันนั้นคือก็เรียกไม่เขาเรียกมันไม่รู้จักกินจักใช้แต่ยุคสมัยนี้ผมมีรายได้เท่านี้อันนั้นน่ะผมหมดไปเหลือแค่เล็กน้อยแต่ตอนนี้ผมใช้ชีวิตที่เป็นผมมีรายได้น้อยกว่าสมัยก่อนแต่กลับกลายเป็นมีเงินเยอะมากกว่าเพราะรู้จักกินถูกใช้เพราะพ่อหลวงได้สอนว่าเราต้องรู้ประมาณตัวเราให้ได้ว่าเรามีรายได้เท่าไหร่เราควรจะใช้เท่าไหร่แล้วพอเราใช้เป็นแล้วเดี๋ยวนี้ผมไม่เที่ยวไม่กินไม่อะไรไม่ไปเคยไปไหนอยู่กับบ้านอยู่กับโรงทานอยู่กับเด็กๆอยู่กับต้นไม้อยู่กับธรรมชาติมันก็ไม่มีการที่จะเงินมันจะหายไปไหนเลยแล้วเลยคิดว่าเอ้ยเราพอเพียงแล้วเราเพียงพอแล้วเราจึงแบ่งปันคิดว่าสุดท้ายเราไม่ได้เพราะเราก็ปลงมาจากการเห็นเกิดแก่เจ็บตายที่เฝ้าแม่อยู่โรงพยาบาลนานๆก็เลยคิดว่าทำโรงทานนี่แหละเพราะสมัยก่อนเราเป็นเด็กเราไม่มีกินเราทำไงเราหิวโหยคนเราจริงๆต้องการอะไรไม่ต้องการสิ่งใดเลยทั้งสิ้นคนที่ต้องคนทุกคนต้องการสุดท้ายคือที่สุดของที่สุดก็คือแค่ความสุขเท่านั้นเองผมจะเป็นต้นไม้ที่พ่อปลูกที่ดีที่สุดที่พ่อปลูกไว้ผมจะให้เมล็ดพันธุ์ขยายพันธุ์ของพ่อเป็นต้นไม้ที่แข็งแกร่งให้ความร่มเย็นให้พืชให้ผลผลิตต่อคนต่อไปและขยายผลผลิตเมล็ดพันธุ์ให้มันงอกงามต่อไปในชีวิตที่ผมยังเหลืออยู่ครับจากนี้สักหนึ่งปีต้นไม้ที่พ่อปลูกต้องสวยต้องงดงามได้ยิ่งใหญ่ผมร่ำไห้ทุกวันนี้ผมก็ยังไม่ได้แบบจะทำใจได้แต่มันก็ต้องทำเพราะว่าเราเป็นคนที่ยังอยู่ถ้าเราอ่อนแอเนี่ยพ่อหลวงไม่ชอบคนอ่อนแอเพราะท่านเป็นผู้ที่ทำงานตลอดทั้งชีวิตท่านไม่เคยที่จะเหนื่อยล้าเราก็ต้องไม่เหนื่อยล้าเด็กๆที่เขาอยากจะเป็นอย่างลุงเชษฐ์เยอะมากเราจะไปอ่อนแอเขาเห็นก็ไม่ได้ผมก็จะสอนให้เขาเป็นคนที่ต้องต่อสู้อดทนต้องผ่านพ้นอะไรไปได้ใครเกิดปัญหาอะไรก็ต้องแก้ไขได้มันก็ต้องช่วยกันดูแลกันแล้วก็รักกันปองดองกันเราต้องเป็นลูกที่ดีของพ่อหลวงครับ